กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไม่มันเข้าได้แค่นี้อยู่แล้วต้องต่อรถ2แถวครับตัวไทยชาแนลสวัสดีนะครับตอนนี้พบกับ YouTube เดินทางวันนี้อยู่ที่เพชรบุรีและก็สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเพชรบุรีเป็นที่ไหนไปไม่ได้ต้องเขาหลวงแห่งนี้นะครับดูบรรยากาศของวันหยุดยาวนะครับของเขาหลวงจะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยเพื่อรอคิวขึ้นรถบริการขึ้นเขาหลวงคันนี้นะครับอัตราค่าโดยสารคนละ25บาทขึ้นไปบนเขาไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้นไปคึกคักมากนะครับสำหรับการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวงนะครับเขาเปิด8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวันหยุด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกฎกติกาในการมาเที่ยวนะครับก็ห้ามให้อาหารลิงถ้าพบอาจจะโดนปรับถึง 10,000 บาทนะครับอันนี้ต้องพึงระวังและเข้าใจตรงกันตรงนี้มาซื้อตั๋ว25บาทสำหรับรถโดยสารที่จะขึ้นไปบนเขานะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเสร็จแล้วก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยวเขาหลวงก็จะมีการคัดกรองนะครับผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด2019เสร็จแล้วนะครับเดินไปที่รถกับซื้อบัตรจองตั๋วแล้วขึ้นรถนะครับให้นั่งคันละ4คนนี่มีนี่เว้นระยะนะครับใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีนะครับหลังจากที่ลงรถรับส่งมาเราก็จะมาถึงภายในถ้ำเขาหลวงก็มีบันไดชันๆนิดหน่อยแล้วก็ทางเดินอีกนิดหน่อยครับไม่ไกลไม่นานมากก็จะถึงในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของเพชรบุรีก็ว่าได้ครับนอกเหนือจากองค์พระพุทธรูปที่เป็นพระนั่งอยู่ด้านขวามือของถ้ำเขาหลวงนะครับมาทางด้านซ้ายก็จะมีองค์พระนอนพระผมอีกองค์หนึ่งแล้วก็ในถ้ำแห่งนี้ยังเดินเข้าไปชมได้อีกนะครับมีห้องเข้าไปหลังจากซุ้มประตูก็จะมีอีกตอนนี้เรามาดูบรรยากาศตรงบริเวณพระนอนนะครับผมสำหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นปางสายญาติปกตินะครับแต่ว่าทางจังหวัดบอกว่าเป็นปางสายญาติปรินิพพานนะครับเพราะนั้นถ้าในทางโหราศาสตร์ก็จะถือว่าเป็นปางที่สามารถขอพรได้เป็นพระอังคารที่ให้คุณฉะนั้นวันนี้ทุกท่านที่มาร่วมทริปเลยหรือว่าทุกท่านที่อยู่ระแวกนี้สามารถขอพรได้เลยนะครับขอเรื่องความสุขความรักสุขภาพความสบายใจเน้นตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวพอไปถึงสถานีถัดไปวัดมหาธาตุเดี๋ยวเราจะไปขอความร่ำรวยความมั่งคั่งจากมหาจักรพรรดิกันอีกทีแล้วขอความสุขมาเที่ยวได้แล้วนะครับมาเที่ยวได้แล้ว New Normal แต่ก็ยังเที่ยวได้นะครับคึกคักมากวันนี้ครับคนเยอะครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศความคึกคักภายในถ้ำหลวงเพชรบุรีนะครับถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีทุกคนไทยชาแนลก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วพบกับคลิปต่อไปของการเดินทางทริปเพชรบุรีสวัสดีครับ